ผู้ใช้ iPhone ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ชอบรอยบากหรือว่า Dynamic Island ที่อยู่บน iPhone ตอนนั้นเนี่ยไอโฟนเนี่ยโดนล้อนหนักมากน้องนิกเห็นผู้ใช้คนไทยบ่นกันเยอะมากว่า Siri ภาษาไทยเนี่ยมันยังทำงานไม่เทียบเท่า Siri ภาษาอื่นน้องนิกเคยเจอประสบการณ์แย่ๆกับการแก้ไขคำของ Apple ป่ะ ไอโฟนราคาเท่าน,นี้ทำไมฝาชาร์จยังถือว่าช้าอยู่สำหรับฟีเจอร์นี้ก็ไม่รู้ Apple จะทำไหมค่ะรอรอ iOS 20มีผลกับเราไหมเรื่องความร้อนของตัวเครื่องมีค่ะอันนี้เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงคะถามตรงนี้เลยว่าคิดว่า iPhone แพงไหมในปัจุบันก็รู้สึกว่าแพงนะแพงใช่แพงจริงครับ สวัสดีคะ่ะวันนี้นุ้งนิกอยู่กับพี่เตนนะคะจะมาพูดคุยกันเรื่อง iPhone ในหัวข้อที่ว่ามีหลายสิ่งเลยที่ผู้ใช้ iPhone เนี่ยส่วนใหญ่นะก็ไม่ได้ชอบฟีเจอร์เหล่านี้หรือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นแบบ real user ให้ความเห็นมาซึ่งอันนี้นุงนิกไปเจอมาจากต่างประเทศนะคะเป็นบทความที่รวบรวมความเห็นของผู้ใช้แล้วเอามาเขียนให้เราดูว่าผู้ใช้ iPhone ไม่ชอบอะไรบ้างใน iPhone ค่ะจริงๆช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบใกล้การเปิดตัวของ iPhone 16เข้ามาแล้วนะคะ คลิปนี้ทำออกมาคือไม่ได้อยากจะมาดิสเครดิต Apple หรืออะไรแต่ว่าจะเป็นการให้ความเห็นมากกว่าแล้วก็อยากถามความเห็นจากทุกคนที่ใช้งาน iPhone กันด้วยว่ามีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ค่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาข้อแรกกันเลยเป็นไงบ้างพี่เห็นเราโพสต์ไปที่ Facebook iMoD ก็มีหลากหลายความเห็นนะทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยบางคนเนี่ยมันมากกว่า9 9สิ่งจะเป็น10สิ่ง15สิ่งเลยก็มีเดี๋ยวเรามาข้อแรกกันเลยนี่เป็นยังไงบ้างข้อแรก ค่ะสำหรับข้อแรกเขาบอกว่าผู้ใช้ iPhone ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ชอบรอยบากหรือว่า Dynamic Island ที่อยู่บน p p o o n อ่าอันนี้พี่เต็มคิดเห็นยังไงคือตั้งแต่ iPhone เปลี่ยนดีไซน์มาใช้ p p o o n 10ที่มาพร้อมกับ Face ID ตอนนั้นเนี่ยไอโฟนเนี่ยโดนล้อหนักมากตรงน,นี้เรื่องรอยบากเพราะว่ามันเป็นการกินพื้นที่แบบแปลกๆก็คือเขาก็บอกว่าทําไมไม่เอาไอตัวกล้องเนี่ยไปไว้ที่ขอบหน้าจอไปเลยจะได้ให้พื้นที่อ่ะมีพื้นที่กระแสนผลแบบเต็ม ทำไมต้องเอาติ่งมาใส่ด้วยมันก็มี2ความเห็นหลักๆแหละ,ละ,ละ,ละก็คือส่วนหนึ่งมันเป็นเรื่องข้อจํากัดทางวิศวกรรมเนาะมันไม่มีวิธีที่จะเอาไปไว้ตรงนั้นได้ในไอโฟนนะของแบรนด์อื่นเขาอาจจะได้ละแต่ไอโฟนเนี่ยยังอย่างที่2ก็คือโอเคแหละมันเป็นดีไซน์ที่บางคนก็อาจจะชอบก็ได้นะตรงนี้มันมีติ่งลงมาสักหน่อยนึงแล้วก็คือที่การใช้งานตรงนั้นเนี่ยไม่ได้ถูกใช้งานเอาไปไว้อะไรข้างๆก็จะมีตัวไอคอนแบตเตอรี่ใช่ป่ะไอคอนเซลูล่าอยู่ทั้งข้างแทนก็ แอปเปิลก็พยายามที่จัดการพื้นที่ตรงนั้นให้อย่างเหมาะสมแต่สุดท้ายเนี่ยถามว่าส่วนตัวเนี่ยพี่ชอบไหมพี่ก็ไม่ชอบเพราะถ้าเราถือจริงๆอ่ะมันก็เหมือนมีอะไรมากวนตาเรากลางสมมัติเราดูคลิป u t u b e หรือว่าคลิปดีดีอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเรากลางแบบเต็มเนี่ยถ้าติ่งตรงนั้นมันหายไปได้มันก็ดีก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไม่ชอบแต่ก็รอได้<อ>นุ๊นิ๊กเป็นคิดว่างไงบ้างของ,งนุ๊นิ๊กส่วนตัวนุ้นิกมองว่าคือ,อแอร์ดนามิกไอแลนละกันค่ะที่อยู่ในไอโฟน15 ทุกรุ่นในปัจจุบันเนี่ยมองว่ามันทําให้ iPhone อ่ะเวลาที่เรามองจอ มันแตกแต่างจากสมาร์ทโฟนเจ้าอื่นก็คือชอบในความที่แบบความเกาะอ,อันนี้แหละแต่ว่าก็มีขัดใจบางครั้งในเรื่องของอย่างเช่นเวลาที่เราอัดหน้าจอแล้วมันมีเกาะน,นั้นติดมาด้วยดันเมิไอแล,ลนด์จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเรื่องเรื่องเรื่องฮาร์ดแวร์ใช่ไหมติดตรงเรื่องฮาร์ดแวร์เออที่มันยังต้องมีเกาะอ,อยู่แต่ถ้าเรื่องของซอฟต์แวร์ล่ะเวลาที่เราอัดหน้าจอแล้วเอารอยบากตรงนี้หรือว่าเกาะตรงนี้หายไปได้ไหมเพราะว่าอยากอัดหน้าจอแบบเต็มจอแบบไม่มีอะไรมากวนใจเลย ม,มันก็มีรายงานข่าวลือลนี้บอกว่าอาจจะหลังไอ h o n e 17เป็นต้นไปแหละ Apple พยายามที่จะลดไอเกาะตัวนั้นลงมันเคยมีข่าวลือว่าจะเป็นรูบนจอเป็นกล้องตัวเดียว oh. ก็คาดหวังแหละว่าเออโอเคอนาคตเนี่ยจากเมื่อก่อนเป็นรอยบาก <Ha. S 2> ตอนนี้เป็นเกาะอนาคตก็อยากให้เป็นเหมือนอะไรเป็นห่วงเล็กๆอยู่ตรงกลางก็จะช่วยให้มีพื้นที่การแสดงผลมากขึ้นถ้าตัวเกาะหรือว่าไอติ่งตรงเนี้ย มันไม่รบกวนสายตาเวลาเราใช้งานพี่ว่าก็ไม่นดามีปัญหาอะไรโอเคแต่ส่วนตัวใช้ Dynamic Island มาก็ประทับใจไหมใช้น้อยพี่บอองถกพี่แทบไม่ได้ใช้อะไรกับมันเลยค่ะใช้น้อยเหมือนกันครับแต่ไอเดียเขาดีนะจนอีกค่ายก็พยายามที่จะสร้าง Dynamic Island ของตัวเองเหมือนกันที่คล้ายๆกันคล้ายๆกันค่ะ,คระเราเรามาต่อกันข้อที่2กันดีกว่าคะ่ะข้อที่2เรื่องที่ผู้ใช้ iPhone เนี่ย ไม่ชอบเกี่ยวกับ iPhone ก็คือการปรับแต่งที่ยังน้อยอยู่ทําได้น้อยอถึงแม้ว่า iOS 18เขาจะเพิ่มการปรับแต่งหน้าจอโฮมมาใช่ไหมรวมถึงการปรับแต่งหน้าจอล็อกสกีนใน iOS 16กับ17ซึ่งมันก็เพิ่มเข้ามาให้เรื่อยๆนั่นแหละแต่ก็ยังมีแบบผู้ใช้จากอีกฝั่งหนึ่งเขามบอกว่าเอ้ยอันนี้ผมทําได้นานแล้วอันนี้ทําได้เยอะกว่าอีกนะอันนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่แบบ คนอาจจะเคยใช้สมาร์ทโฟน Android มาแล้วมันทําได้หลายอย่างแล้วย้ายมาใช้ iPhone มันปรับได้แค่นี้เองอะ่ะอันนี้คือสิ่งที่ผู้ใช้เขาบอกมาอย่างพี่เตนเนี่ยใช้ iPhone มาหลายปีรู้สึกติดกับข้อนี้ไหมส่วนตัวพี่ไม่ติดเพราะว่าเราเคยชินกับแพลตฟอร์ม iOS ไปแล้วซึ่ง iOS อเแรกๆแน่นอนแหละเหมือนที่น้ิกบอกก็คือมันปรับแต่งได้น้อยไม่ได้ยืดหยุ่นเท่ากับสมาร์ทโฟน Android ตรงนั้นคือมันปรับแต่งละเอียดมากแต่ในช่วงที่ผ่านๆมาถ้าจําได้ก็คือตั้งแต่ iOS 13 a p p เปิ Apple พายายามใส่ฟีเจอร์พวกนี้เข้ามาการปรับแต่งค่อยๆเติมเข้ามาไม่ได้เติมทุกอย่างมาทั้งหมดการปรับแต่งหน้าจอโฮมการปรับแต่งไอคอนและมาจนถึงตัวล่าสุดตรงนี้ก็คือ iOS 18ที่ปรับทีมหน้าจอได้ปรับขนาดไอคอนจัดวางไว้ตรงไหนก็ได้จะสังเกตว่ามันมาทุกปีแต่มันไม่มาทีเดียวเหมือน Apple ก็เอาใจแหละเขาเขาเข้าใจเหมือนที่เราเข้าใจนะว่าส่วนหนึ่งผู้ใช้ iPhone มาจากผู้ใช้ Android เก่า เขาก็ยังเคยชินกับการใช้แบบนั้นแต่ Apple ไม่ได้พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เหมือนสมาร์ทโฟน Android แต่พี่มองว่าเขาคัดเรื่องในสิ่งที่จำเป็นมากกว่าเอามาใส่ให้ผู้ใช้ได้ใช้งานได้และพี่เชื่อว่าหลังจากนี้มันก็จะมีอ e ีฟีเจอร์ที่สามารถปรับแต่งได้เพิ่มเข้ามาอีกอย่างเช่นอ่าที่คนรอกันกนะ็คือเรื่องของฟอนต์ใช่ไหมฟอนต์ของตัวระบบอย่างเงี้ย uh. ถ้าเป็นของ Android เขาสามารถปรับได้เป็นฟอนต์ตัวนั้นตัวนี้แต่ iOS ยังไม่ได้ แต่หลักอื่นๆล่ะอย่างเช่อนอการเพิ่มหน้าจอโฮมการปรับแต่งหน้าจอโฮมตอนนี้เริ่มทําได้ละก็คนที่ชื่นชอบก็ใช้ส่วนตัวพี่มองว่ามันเป็นสิ่งที่คนที่ใช้เป็นและคนที่อยากใช้อะจะแฮปปี้กับมันมแต่ของพี่อ่ะไม่ได้แฮปปี้เท่าไหร่ก็คือมีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นเราแบบไม่ได้แบบมีเวลาที่ไปตกแต่งหน้าจอเยอะอย่างเงี้ยสิ่งที่พี่ทําหลักๆก็มีอะไรก็ปรับแต่งหน้าจอล็อกสกินแค่นั้นเอง<ห>ปรับแต่อโอเคอยากใช้หน้าจอล็อกแบบนี้เอารูปลูกมาเป็นรูปหน้าจอล็อก แต่ถ้าไปออกงานอะไรเงี้ยก็เป็นรูปแบบธรรมดาอย่างเงี้ยเออไันได้ใช้ประโยชน์ส่นตัวพี่นะ่แล้วนุ้นนี่คิดว่าไงชอบไหมส่วนตัวนุ้นี่มองว่าอยากให้ Apple ลเขาคีบความมินิมอลเอาไว้อยู่เพราะว่า iOS บมันคือความมินิมอลไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเมนูต่างๆหรือว่า ถึงแม้ว่าเขาจะใส่ไอการปรับแต่งหน้าจอเข้ามาแต่มันก็ยังมีความมินิมอลที่เขาพยายามจะเน้นอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า Apple น่ะอยากจะเพิ่มฟีเจอร์ในการปรับแต่ง iPhone เข้ามาก็ยังอยากให้มีความมินิมอลอยู่นะส่วนหนึ่งก็คือยิ่งปรับแต่งได้มากมันก็ต้องมีวิธีการทํางานที่มันซับซ้อนมากขึ้นเหมือนเราจะต้องเรียนรู้วิธีการปรับแต่งเพิ่มเข้าไปอ,อีกก็จะสื่อว่าตัว iOS เริ่มใช้ยากขึ้นไปเรื่อยๆอ,อันนี้ก็เห็นด้วยเลยค่ะแล้วชอบไหม ตอนนี้หรือว่าตอนนี้แหละตอนนี้ตอนน iOS 1 7บเจนี่แหละอ่ะตอนนี้นะก็ชอบชอบตรงที่ตรงแบบแต่งหน้าจอโฮมแล้วทำใหไอคอนมันใหญ่ขึ้นมาแล้วชื่อไอคอนมันหายไปเพราะว่าบางทีเราไม่จำเป็นต้องอ่านชื่อแอปก็ได้เพราะเราใช้บ่อยอยู่แล้วไงอพอตัวหนังสือมันออกไปเหลือแค่ไอคอนมันก็ดูสะอาดตาม,มากขึ้นค่ะอโอเคครับ อต่อมาค่ะมาถึงข้อที่3กันแล้วค่ะเรื่องที่ผู้ใช้ iPhone ไม่ค่อยชอบก็คือเรื่องของ Siri ที่ยังไม่ฉลาดเท่าที่ควรรวมถึง Siri ภาษาไทยด้วยเอออันนี้น่าคิดนะคะเพราะว่าเห็นผู้ใช้คนไทยบ่นกันเยอะมากว่า Siri ภาษาไทยเนี่ย มันยังทํางานไม่เทียบเท่าสิริภาษาอื่นภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาอื่นที่เป็นภาษาใหญ่ๆของโลกนี้นะคะอันนี้จากส่วนตัวที่ได้ลองใช้งานมาก็มีความเห็นตรงกับในข้อนี้ว่าอยากให้สิริทั้งภาษาอังกฤษรวมถึงภาษาไทยเนี่ยฉลาดแล้วก็ทําอะไรได้มากขึ้นกว่าเดิมอ่าเพราะว่าพี่มองว่าการที่จะให้สิริฉลาดขึ้นมันก็ต้องเรียนรู้จากข้อมูลของผู้ใช้ให้มากขึ้นแล้วมันก็กึงก่งๆขัดแย้งกันเนาะแอปเปิลเขาก็ ให้ความเป็นส่วนตัวกับข้อมูลของผู้ใช้มากขึ้นเช่นกันมันจะต้องหาวิธีที่ลงล็อกทั้งสองตัวนี้เข้าไปให้ได้ศิลปภาษาไทยเนี่ยพี่มองว่าเรื่องที่ยังไม่ฉลาดเท่ากับศิลปภาษาอังกฤษเพราะว่ามันไม่มี Data ให้เขาเทรนอะ <S <S อย่างภาษาอังกฤษเป็นภาษาโกลบอลเนาะมันมีการเรียนรู้สม่ำเสมอตอบสนองได้อย่างดีอย่างเงี้ยน,นุ้นนิคสังเกตก็ได้อย่างตัว Apple Intelligence รวมถึงศิรปโฉมใหม่ ก็บอกว่าจะฉลาดกับตัวภาษาอังกฤษก่อนเหมือนเดิมภาษาอื่นก็คือบอกว่ารอปี2 0 2 5ซึ่งไม่รู้ว่าภาษาที่ว่าจะมีภาษาไทยหรือเปล่าใช่เนี่ยมันก็ชัดเจนเลยว่า Apple ก็ยังให้ความสําคัญเรื่องของภาษาที่เป็นความ g l o b a l ก่อนส่วนภาษาที่มีความเฉพาะถิ่นอย่างเงี้ยอาจจะเลือกภาษาที่แบบลองลงมาอย่างเช่นสเปนอย่างเงี้ยเนาะแบบภาษาจีนไม่รู้เหมือนกันว่าจะจะได้ใช้หรือเปล่าแต่ที่บอกว่าสิริของไทยไม่ฉลาดอันนี้ก็จริง พี่ก็ค่อนข้างคา,า,า,าดหวังแหละกับตัวซิลิของตัว Apple Intelligence ค่ะอืมประโยชน์ของ s i r ิที่เราใช้ทุกวันเนี่ยแทบแทบไม่มีเลยแทบคือมันก็มีบ้างนะที่พี่แบบสั่ง s i r ิให้ตั้งเวลาบางทีการที่เราแบบพูดไม่ชัดมันก็ตั้งเวลามั่วซั่วอย่างเงี้ยเออก็อยากให้ปรับปรุงตรงนี้เรื่องของการรับฟังเสียงที่มันมีอาจจะมีหลายสำเนียงอาจจะแบบพูดไม่ชัดในบางคำอย่างเงี้ยมันจำเป็นมากกว่าการถางตอบในในควาคพี่พี่นะสิริอ ก็เอาเป็นว่า Siri เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าถ้ามาพร้อมกับ Apple Intelligence ในปีหน้าต้องรู้อีกทีว่ามีภาษาไทยด้วยไหมเดี๋ยวมารอดูกันค่ะว่าจะดีขึ้นหรือเปล่าครัต่อไปค่ะเป็นเรื่องที่4นะคะเรื่องที่ผู้ใช้ไม่ค่อยชอบเลยก็คือฟีเจอร์การแก้ไขคำผิดให้อัตโนมัติเนี่อันนี้ก็คือ oh. เรื่องเดียวกันกับ Siri บเลยใช่ใช่เอ,า,อาง่ายๆนุ่งนี่เคยเจอประสบการณ์แย่ๆกับการแก้ไขคำของ a p ป l e ิปะเอาตรงๆก็คือ ไม่เคยใช้เลยเพราะว่าปิดใช้มาตลอดเพราะว่าพิมพ์เองไวกว่าอพี่ก็ไม่ใช้แต่แต่สิ่งที่ใช้บ่อยก็คือดิกเทชั่นอ๋อดิกเทชันที่เราใช้เสียงในการพิมพ์อันนี้พี่ว่าดีนะอันนี้ดีดีขึ้นเรื่อยๆแต่การแก้ไขคําอัตโนมัติเนี่ยคือไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่บางทีเราไม่ต้องการพิมพ์คํานั้นเป็นคําแสลงบ้างอย่างเงี้ยมันก็แก้ให้สรุปก็คือปิดเหมือนใส่มาเพื่อเอามาให้ปิดอะ แต่คนที่ใช้ภาษาอังกฤษก,ก็ได้รับฟีดแบ็กว่าเอยมันก็โอเคนะในบางทีที่เราพิมพ์มคําสะกดที่มันไม่ถูกต้องภาษาอังกฤษค่นอนข้างเฉพาะน้องแต่ภาษาไทยมันยึดอยู่แลวมันหลากหลายอพอใช้ภาษาไทยปับ๊บเออมันก็ไม่ดีก็คดาดหวังก็เหมือนกับสิรินั่นแหละอยากให้เพิ่มการเรียนรู้ของระบบให้ฉลาดขึ้นให้เข้าใจว่าอ๋ออันนี้คือคาสับสแลงนะอันนี้คือคําที่เราต้องการสื่อจริงๆอย่างคําว่าไม่อย่างเงี้ยเออบางทีก็ใช่ มันเป็นคําที่แบบว่าบางทีเราไม่ต้องการพิมพ์คำนั้นเลยแต่ก็แนะนําคํานี้มาให้อืมโอเคก็เป็นเรื่องของการเรียนรู้ภาษาไทยเนาะอ,อยากขอพูดของอีกเจ้านึงคู่แข่งเวลาที่เขาปล่อย AI ออกมา AI ใหม่ของเขาเนี่ยเขาจะรองรับภาษาไทยแบบพร้พอมกันเลยแล้วคนไทยคือได้ใช้งานเลยอันนี้ขอชื่นชมอีกเจ้านิดนึงว่าเขาพร้อมที่จะแบบพัฒนาแล้วก็ให้มันรองรับภาษาไทยเพราะฉะนั้นก็อยากให้เปิลทาสิ่งนี้ด้วยใช่ฝากด้วยนะครับค่ะอ่ะต่อไปค่ะเป็นข้อที่ห้านะคะ ผู้ใช้ไม่ค่อยชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือราคาของแอปหรือว่าเกมในแอปสโตร์เนี่ยมันแพงกว่าแพลตฟอร์มอื่นอ่ะอันนี้พี่เต้ยคิดเห็นยังไงแพงจริงครับเพราะว่ามันหลายอย่างแหละถ้าให้พูดแบบไม่ได้เกรงใจสัหน่อยนึงก็คืออาจจะเป็นเรื่องของค่าธรรมเนียมอ่าที่แอปเปิลจะมีการชาร์จนักพัฒนาเข้าไปด้วยค่ะแล้วก็ได้ข่าวมาก็คือมัน30%มสิบเนาะที่มีค่าธรรมเนียมเกิดขึ้นแทนที่นักพัฒนาตั้งราคาไว้100้เขาอาจจะต้องเก็บ ร้อหรือว่าร้อเพื่อให้เขาคงมีกําไรตรงนี้ก็เป็นหนึ่งข้อจํากัดที่ทําให้ตัวแอปราคาสูงอย่างเกมอย่างเงี้ยน้องนิกหาเกมหลักร้อยนี่ยากนะเกมดีๆเนี่ยพันสองพันกว่าเออถ้าเทียบกับตัวแพลตฟอร์มอื่นอย่างเช่น Windows อย่างเงี้ยมันก็อยู่ในเลนส์ใกล้ๆกันแต่อย่างที่บอกก็คือ Apple มันค่อนข้างเฉพาะเนาะมันติดตั้งได้เฉพาะตัวอุปกรณ์ของเขา ไม่เหมือนกับของ Windows ที่มันติดตั้งในคอมพิวเตอร์ได้หลายเครื่องอทําให้ราคามันยังเล่นได้ยังมีโปรโมชั่นได้แล้วก็ Apple เนี่ยจัดโปรค่อนข้างหน,น่อยล,ลดราคาแอปต้องให้ต้องให้อ่าเขาเรียกว่าอะไรนักพัฒนาเขาจัดโปรโมชั่นเองอเราจะเห็นว่าอย่างเช่นตัว p i x เซลมิเตอร์โปรลดลดสามสิบเปอร์เซ็นต์เอฟฟิเตี้โฟโต้ลดห้าสิบอย่างเงี้ยแต่ต้องไปจ่ายแล้วก็ไปซื้อที่บนเว็บไซต์ของเขาเพื่อให้ราคามันถูกลงดังนั้นก็คือถามว่า หน้าปัจจุบันอย่างมหมือ Apple เขาก็เริ่มปล่อยละให้หนักพัฒนาสามารถโปรโมทโปรโมชั่นลิงก์แล้วก็ราคาของตัวเองได้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเราแต่การกดซื้อในแอป Store มันง่ายกว่าถูกปะ่ะเราไม่ต้องไปรีจิสบนเว็บในแอปสโตร์คือเรากดซับกดซื้อได้เลยมันง่าย mm. แต่คำว่าง,ง่ายคือในราคาที่สูงกว่าลองไปดูก็ได้ถ้าคุณจะสมัคร y o u ูทู e พิเมียมราคาที่ซื้อในแอปอกับราคาที่ซื้อบนเว็บต่างะนะอืมก็อันนี้แหละเป็นหนึ่งปัจจัยแล้ว mm. นึกคิดว่าราคาแอปของ iOS ของ Mac แพงปะตอนเนี้แพงแพงโอหนอกจากจะมีเงินซื้อ Mac แล้วต้องมีเงินซื้อแอปเพื่อมาใช้งานด้วยเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ใช้อาจจะต้องคิดหนักนะถ้าสมมติว่าอยากย้ายทุกอย่างอ่ะมาอยู่ในระบบอีโคซิสต็มของ Apple อ่าแต่แวะมานิดนึงถามว่าอย่างเช่นแอปราคาแพงราคาสูงเนี่ยจะเป็นพวกเกมเนาะที่ราคาสูงแต่ถ้าเป็นแอปพลิเคชันทั่วไปพี่ว่าราคาเขาได้อยู่นะอืมอราคาใช้ได้ และที่แบบที่ส่วนตัวที่ชอบในแอป iOS แล้วก็ macOS ก็คือแอปฟรีเยอะอ๋อใช่ที่สามารถทำงานได้ใกล้ๆกับตัวแอปราคาสูงเนี่ยโอเคแหละฟีเจอร์อาจจะไม่ได้ครบมากแต่สามารถใช้งานทดแทนได้อันนี้คือชื่นชมที่มีที่นักพัฒนาแอปพวกนี้ปล่อยให้เราได้ใช้งานฟรีหลายแอปเลยอันนี้ก็ค่อนข้างโอเคก็หวังว่า Apple จะปรับราคาอย่างเช่นเกมเนี่ยให้มันลงมาันิดนึจะได้ซื้อเล่นกันได้สะดวก ค่ะ,ะอ่ะสรุปแล้วแอป t o r e ข้อดีก็มีข้อเสียก็มีแต่ว่าเดี๋ยวขอเสริมข้อดีให้อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเขาบอกว่าแ p ปสโต e เนี่ยส่วนใหญ่ไอ้พวกแอปใหม่ๆเกมใหม่ๆเขาจะถูกพอร์ตมาลงแ p ป t o r e ก่อนอก่อนที่จะไปสโต e แพลตฟอร์มอื่นอ,อันนี้ก็แปลว่าผู้ใช้งานระบบ iOS หรือว่าใช้งาน Ecosystem มของ Apple อาจจะได้ใช้งานแอปใหม่ๆก่อนชาวบ้านเพียงแต่ว่าก็จะมีข้อดีข้อเสียตามที่เราพูดไปนะคะครับ ต่อไปค่ะเป็นเรื่องที่6กนะคะก็เป็นเรื่องที่เขาก็บ่นกันมานานแล้วและเรียกร้องกันมานานก็คือการติดตั้งแอปจากภายนอกอที่ไม่ใช่แอป Store ต,ต่อมาจากข้อเมื่อกี้เลยอันนี้ก็คือตอนนี้เหมือน EU ทําได้แล้วเนาะตามกฎของเขาก็คือทุกคนสามารถไซโลดดิ้งแอปมาใช้ได้แล้วเฉพาะผู้ใช้ในภูมิภาค EU ทีนี้พี่เต้นคิดเห็นยังไงถ้าเกิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับภูมิภาคอื่นๆนรวมถึงประเทศไทยไหมคะสำหรับวิธีการไซโลดดิ้งแอป พี่ว่าตอนนี้ Apple ยังอยู่ในช่วงของการไพร์ t อยู่ว่าการที่เปิดให้ไซ l o a d i n g ในยุโรปได้มันจะมีผลดีแล้วก็ผลเสียต่อ Apple เองแล้วก็ผู้ใช้ยังไงบ้างข้อดีก็มีข้อเสียก็เยอะนะการที่มีไซ l o a d i n g คือ Apple จะไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้ทั้งหมดค่ะรายได้เขาหายด้วยส่วนหนึ่งพี่ว่าเขาจะต้องมองดูก่อนว่าโอเคหลังจากที่เปิดไซ l o ลดิ้งผ่านไปสัก1ปีแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างผู้ใช้เจอปัญหาการใช้งานอะไรหรือเปล่า คลังแอปแยกที่ออกมาเยอะๆมากมายอย่างเงี้ยตอบสนองแล้วก็อยู่ในมาตรฐานไว้เปิลไหมแล้วที่สำคัญก็คือรายได้หายไปเยอะหรือเปล่าพี่ว่าถ้าตรงเนี้ยเออโอเคแบบมันหายไปไป,ไปไปไม่เยอะมากยังพอรับได้ก็มีโอกาสเหมือนกอันที่ Apple จะเปิดไซด์โรดดิงในภูมิภาคอื่นอื่นอ่าซึ่งมันก็ต้องขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละพื้นที่ด้วยนะโอเคแต่ถ้าเปิดมาปั๊บเนี่ยก็มีประโยชน์ต่อผู้ใช้อย่างเราๆข้อแรกที่สําคัญที่สุดคือเรามีทางเลือกในการโหลดแอป นอกสโตร์มากขึ้นใดีที่สองคือแอป,ปราคาถูกลงเพราะว่าค่าธรรมเนียมมันไม่ได้สูงมันกับการโหลดโดยตรงของ Apple อยอางเงี้ยเอออันนี้ก็อยากให้มี<ะ>อยากให้มีแต่ส่วนหนึ่งก็คือณนปัจจุบันถามว่าเราสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันนอกแอปสโตร์ได้ไหมมันก็มีวิธีอยู่แต่เป็นวิธีที่ไม่เหมาะสมแล้วก็มีโอกาสเหมือนกันที่แอปตัวนั้นเนี่ยจะเป็นแอปแอปเถื่อนนะแอปแอปปลอมติดตั้งไปก็อาจจะมีการคือลองโหลดแอปมาเนี่ยอีตัวแอปเนี่ยมันไม่สามารถรวมข้อมูลเราได้แต่ก่อนที่จะโหลดแล้้วก็ตดตังนี เราต้องไปกรอกข้อมูลอย่างรนี้ไปรีจิตรีเจอร์อะไรอย่างเงี้ยอีกตัวนี้แหละที่มันจะสามารถดูดข้อมูลเราได้อันนี้ก็ต้องดูการควบคุมคุณภาพตรงนี้ให้ดีอ่าโอเคค่ะก็อาจจะมีหวังแต่ก็เป็นข้อกังวลเรื่องของความปลอดภยัยเหมือนกันอ่าค่ะ ไปที่ข้อต่อไปกันดีก,กว่าค่ะเป็นเรื่องของการชาร์จ iPhone ค่ะผู้ใช้ p p o o n เนี่ยบ่นกันระง,งมเลยว่า iPhone ราคาเท่านี้ทำไมการชาร์จถึงแม้เขาจะบอกว่าเป็นฟาชาร์จแต่ก็ยังถือว่าช้าอยู่ถ้าเทียบกับเจ้าอื่นอย่างตอนนี้ iPhone 15 Pro, 15 Pro m a x รองรับการชาร์จอยู่สูงสุดอยู่ที่ประมาณ27-30ถึง30ต้นต้นวัตใช่ไหมคะ,ะแต่ว่าเจ้าอื่นเขาไป100วัตกันแล้วอะพี่เต้นคิดว่าถ้าเกิดว่า iPhone รุ่นใหม่ออกมาการชาร์จสูงสุด พี่วัดเท่าไหร่ผู้ใช้ถึงจะเพียงพอใจมันมันก็อยู่ที่คือคือพี่ส่วนตัวพี่มองว่ากําลังวัดการชาร์จเนี่ยส่วนหนึ่งแต่ระยะเวลาในการใช้ชาร์จตรงนี้มากกว่าอันนี้สําคัญกว่าบางครั้งการที่แบตเตอรี่มันใหญ่ขึ้นใช่ป่ะถ้าแบตเตอรี่มันเพิ่มความจุมากขึ้นแต่ยังจํากัดเรื่องของกาลังวัดในการชาร์จเท่าเดิมมันก็ไปไม่ได้ Apple อาจจะต้องขยับตัวเลขมันสูงขึ้นอย่างตัว iPhone 16 Pro แล้วก็16 Pro Max ปีนี้มันมีข่าวลือบอกว่า จะขยับการาร์จผ่านสายจากเดิมเท่าไหร่ 29- ถึง30กว่าวัตใช่ไหมให้เป็น40วัตเพราะมีข่าวลือบอกว่าแบตเตอรี่ของตัว iPhone ิบหกแล้วก็1 6 p r ก Max มเนี่ยจะมีขนาดใหญ่ขึ้นนี่แหละมันก็ต้องสอดคล้องกันเสมอเท่าไหร่ถึงจะพอถ้าเป็นตัวเลขทั่วไปอ่ะถ,ถ้าเป็นตัวเลขแบบ general ทั่วไปคนก็อยากได้ร้อยอ่ะ,อะใช่ไหมล่ะอยากได้ร้อยแตถามว่าร้อยเนี่ยเต็มกี่นาทีถ้าบอกว่า30มันก็เท่ากับไอตัวเดิมที่ Apple เคลมไว้ตัว30กว่าวัตก็เท่ากันสุดท้าย ตัวเลขก็คือตัวเลขพี่มองว่าดูเรื่องของระยะเวลาในการใช้ชาร์จมากกว่า Apple เนี่ยจะมีฟีเจอร์แบบนี้จำกัดการชาร์จเพื่อถนอมแบตเตอรี่อะไรพวกนี้ซึ่งพี่มองว่าผู้ใช้บางส่วนเนี่ยยังไม่ได้เข้าใจฟีเจอร์ตัวนี้ชาร์จเต็มเร็วกับชาร์จเต็มช้าเต็มเร็วของเขาคืออะไรจากศูนย์ถึงร้อยหรือจาก30ไป80หรือจาก60ไปร้อยอ่างเงี้ยแต่ละคนจะมีช่วงของการชาร์จที่แตกต่างกันแต่ ในมุมมองพี่ก็คือถ้าคุณเพิ่มแบตเตอรี่ให้มันใหญ่ขึ้นควรจะเพิ่มสเปคการชาร์จให้มันสูงขึ้นอมไม่ใช่เท่าเดิมแต่ตั้งแต่อ่าน่าจะ iPhone 11เป็นต้นมานะ Apple เริ่มใช้คําว่าฝาชาร์จชาร์จเร็วกับอะแดปเตอร์ที่รองรับมันก็ดีอ่ะอืแต่ก็ก็อยากให้ให้ขยับตัวเลขให้มันสูงขึ้นเราซื้อหัวชาร์จแพงๆมาตรงนี้หัวชาร์จตัวนั้นคือมีกําลังจ่ายไฟอยู่ที่หนึ่งร้อยอย่างเงี้ยแต่แต่เราชาร์จ iPhone เข้าเท่าไหร่สามสิบมันก็อืสักนิดหนึ่งนะ น้องนิกมองว่าไงจําเป็นไหมเรื่องฟ้าชาร์ตสำหรับน้องนิกจําเป็นนะบางทีคืออย่างน้องนิกเนี่ยใช้ ไอโฟนตลอดเวลาแล้วก็จะมีระยะเวลาในการที่จะปล่อยให้เขาชาร์จอะแค่แบบเดียวเท่านั้นก็คือจะต้องใช้ต่อแล้วอะไรเงี้ยก็คืออย่างให้ Apple ปรับปรุงเรื่องนี้เช่นกันอย่างตอนเนี้ยเทคโนโลยีการชาร์จมันไปไกลมากแล้วอย่างเช่นเดียวมีใช่ไหมเขาเปิดตัวซ u เปอร์โซนิกชาร์จสามร้อยวัตต์ชาร์จศูนย์ถึงหนึใน4นาทีคือแบบเออค่ายอื่นเขาก็มีการพัฒนาเรื่องนี้แล้วนะ Apple อยากแบบอัปเกรดขึ้นมาหน่อยไหมแบบให้มันชาร์จไวขึ้นหน่อยอย่างน้อยเนาะถ้าแบบเราชาร์จแบบ 30%ิเซนไปแปสิในสิบนาทีอย่างเงี้ยมันก็ดีใช่ใช่ถ้า30มสิบนาทีมันก็นานเกินไปนนมันเท่ากับ<ป>ชาร์จรถอยู่ในฟ้าพี่เลยเนี่ยถูกซึ่งมันนานไปใช่ครับวันนี้ก็คาดหวังว่าจะเป็นการ ปรับปรุงเนาะ,ะก็หวังใน iPhone 16นี่แหละนั่นแหละอะเดี๋ยวมารอดูนะคะ,ะข้อที่8ค่ะเป็นเรื่องของการ m u l t i t a s ์ก็คือ iPhone ที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยมันไม่ค่อยมีฟีเจอร์ในการ m u l t i t a ก k เท่าไหร่อะ m u ต t i t a s ก็อาจจะนึกถึงฟีเจอร์ใน iPad อย่างเช่นการแบ่งหน้าจอการใช้หน้าต่างลอยขึ้นมาให้เราสามารถทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันได้อันนี้ iPhone ไม่ค่อยจะมีฟีเจอร์เหล่านี้ พี่เต้นคิดเห็นยังไงเรื่องนีง้พี่มองว่า Apple พยายามแยกประสบการณ์การใช้งานแบบ Desktop กับ Mobile ออกจากกันเราใช้ Mobile ก็คือใช้งานทีและแอปติดต่อสื่อสารทีและแอปแต่ว่าถ้าเป็นอย่าง iPad อย่างก,กับ Mac อย่างเงี้ยมันคือเป็นเดสก์ท็อปเป็นกึ่งคอมพิวเตอร์ก็คือต้องทำงานหลายๆอย่างพร้อมกันได้พี่ว่าเขาอยากแบ่งตรงนี้ที่จะเจนว่าเอ้ยถ้าคุณอยากทำหลายๆงานคุณไป iPad หรือว่า Mac แต่ถ้าคุณแบบใช้ติดต่อสื่อสาร โซเชียลมีเดียใช้แบบถ่ายทําวิดีโอสร้างสรรค์ผลงานก็คือใช้ทีละแอปจริงๆเนี่ยมันดีแทสเนี่ยมันมองได้หลายแบบนะอืมใน,นปัจจุบันเนี่ยมันจะมีอะไรที่เราเห็นในไอโฟนเะนี่ยก็คือคือคือเป็นอย่างนี้มันดีแทสเราเราเปิดแอปพลิเคชันหนึ่งแล้วใช้งานอีกแอปพลิเคชันหนึ่งไปพร้อมๆกันอ่าใช่การเปิดเพลงและถ่าย youtube ไปด้วยถ่าย Facebook ไปด้วยก็คือมันดีทัสนะ,ะแต่แค่เราเห็นการแสดงผลแค่หน้าหน้าต่างเดียวค่ะเออพี่ว่ามาันดีแทสที่คนอยากได้ก็คืออยากให้ตัว iPhone เนี่ย เปิดได้หลายหน้าต่างในการใช้งานหน้าจอเดียวความหมายพี่ความหมายพี่ว่าเขาอยากได้อย่างนี้มากกว่าก็คือแบ่งหน้าจอได้ฟังหนึ่งทยเฟซบุ๊กแล้วก็ดู u t u b e ไปด้วยซึ่ง YouTube ก็มี p i p ถูกป่ะใช่แต่ความหมายคือแชทไลน์ไปด้วยแล้วก็ดู Facebook ไปด้วยแบ่งอย่างละครึ่งหน้าจออย่างเงี้ยใช้พร้อมๆกันพี่ว่าเขาต้องการอย่างนี้เพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยไอโฟนเนี่ยจอใหญ่นะจอใหญ่ก็คือจอเริ่มต้นก็คือ6นิ้วขึ้นละทั้งรุ่นธรรมดาแล้วก็รุ่นโปรแม็ การแบ่ง2หน้าจอก็จะช่วยเพิ่มประสบการณ์ได้ประมาณนึงแต่พี่เดาว่า Apple เขาคงเวทน้ำหนักหลายๆอย่างแหละตรงนี้สเปคฮาร์ดแวร์ไม่น่าเกี่ยวขนาดหน้าจอไม่น่าเกี่ยวพี่ว่าเรื่องประสบการณ์อออเแบบหน้าต่างเล็กขนาดนั้นคุณจะทําอะไรกับกับกับตรงนั้นได้อย่างเงถี่มอแต่ว่าสมาร์ทโฟนแอนดรอยเขาทําได้ตั้งนานแล้วนคนก็พี่ว่าคนอยากได้เพราะว่ามองเห็นเรื่องของพื้นที่หน้าจอแล้วก็สเปค,คให้มาสูงขนาดนี้คนจะทําได้แล้วมากกว่าแล้วก็ บางคนเขาใช้ประโยชน์จริงๆนะตรงนี้อย่างเช่นแบบเราดูวิดีโอไปด้วยเราพิมพ์โน้ตไปด้วยอย่างเงี้ยเออเราสังเกตดูมันก็มีประโยชน์จริงๆแล้วก็ p i p ไม่ได้ว่ามีทุกแอปพลิเคชันมีแค่บางแอปพลิเคชันเท่านั้นค่ะอ่ะก็แปลว่าอยากให้แบ่งจออยากให้มีับพี่อยากให้มีให้แบบรันสองแอปในหน้าต่างเดียวเพนาอมันมี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 ประโยชน์จริงอ่า สำหรับฟีเจอร์นี้ก็ไม่รู้ Apple จะทำไหมครับรอรอรอ iOS 20อ๋อโอเค <laughs> อาจจะมีก็ได้นะคะ <laughs> โอเคค่ะอามาที่ข้อสุดท้ายค่ะเป็นเรื่องของการซ่อม iPhone ละอะ่ถึงแม้ว่าเขาจะปล่อยแต่ว่าโครงการอะไรซ่อมด้วยตัวเองเซลส์เซอร์วิสรีแพร์ออกมาบอกว่าเนี่ยสามารถซ่อม iPhone ด้วยตัวเองได้นะรวมถึงการออกแบบ iPhone รุ่นล่าสุดให้มันถอดซ่อมง่าย แต่ว่ามันก็ติดในเรื่องของการที่เราไปส่งซ่อมแล้วราคาซ่อมเนี่ยมันแพงอันนี้คือลูกเพจเมนมานะคะว่า,าจริงๆก็คือซ่อมง่ายขึ้นแต่ว่าราคาการซ่อมก็แพงอยู่ดีแล้วการซ่อมเนี่ยซ่อมเองไม่ได้ยังไงก็ต้องให้ช่างอยู่ดีอะไรประมาณนี้คือพี่เต้นคิดเห็นยังไงพี่ว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ซ่อมง่ายปัญหาอยู่ที่ราคาซ่อม,อมแล้วก็ร้านซ่อมที่ได้มาตรฐานค่ะ เราเนี่ยมักเช็คราคาการซ่อม iPhone เนี่ยที่ Apple เสมอแล้วราคาการซ่อม Apple เี่ยมันมีอยู่2แบบก็คือซ่อมตามชิ้นส่วนที่มันเสียหาย<ฆ>กับซ่อมแบบเปลี่ยนเครื่องอย่างเช่นแบบอ่าโอเคถ้าการความเสียหายบางอย่างมันสามารถลอกกระจกได้เลยเสียหายบางอย่างมันสามารถเปลี่ยนกล้องได้แต่บางอย่างมันกระทบทั้งหมดต้องจ่ายในราคาเปลี่ยนเครื่อง ซึ่งราคาซ่อมแบบเปลี่ยนเครื่องก็คือราคาประมาณสัก 80- 9 0ของราคามือหนึ่ง<ม>ซึ่งคนมองว่ามันแพงมากใช่ตรงนี้มากกว่าพี่มองว่าเป็น point เออ<ม>และในปัจจุบันเนี่ยถามว่าร้านซ่อม iPhone เยอะไหมเยอะมากในประเทศไทยเยอะจริงๆแต่ที่ได้มาตรฐานแล้วก็ทําให้เราพึงพอใจแล้วก็อะไรที่ที่โอเคแหละเป็นชิ้นส่วนที่ได้มาตรฐานของไอเปิลเนี่ยมันยังมันยังแบบไม่มีแบบยางเป็นทางการออกมาเนาะถ้าดัางประเทศเขามีนะ<ม>เขาจะมีแบบที่อ่าโอเคร้านนี้ ได้รับเครื่องมือแล้วก็อะไรชิ้นส่วนแท้จาก a p p l e ปิลน,นี่แหละเป็นอย่างเงตุผลที่ถ้าคนอยากได้จอแท้แบบของ Apple จริงๆอ่ะก็ต้องไปซ่อมที่แอปเปถูกปะ,ะใช่ถึงแม้ว่าร้านซ่อมข้างนอกเขาบอกว่าเป็นจอแท้ก็จริงแต่มันไม่ได้ไม่ได้เป็นของ Apple อ่ะไม่ได้มาจาก Apple Service อ่ะอม,มันก็เลยแบบคนคนก็เลยมองตรงนี้มากกว่าพี่มองว่าในหน,นคนเนี่ยถ้า Apple ขยายขยายแบบนี้แหละ,ยายบบหละการสนับสนุนชิ้นส่วนเครื่องมือแล้วก็ ตั้งตัวแทนการซ่อมอย่างเป็นทางการในประเทศไทยอย่างเงี้ยแบบเป็นร้านตามพื้นที่ต่างๆตรงนี้ก็จะช่วยให้เราเข้าถึงง่ายขึ้นแล้วก็ราคาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม,มการดีไซน์ iPhone ให้ซ่อมง่ายตรงนี้ก็มีผลน,นะเพราะว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยอย่างเช่นแบบ iPhone 8ตกพื้นปั๊บจอแตกอะไรแตก่างเียก็คือต้องซ่อมเปลี่ยนเครื่องแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีการเปลี่ยนบางส่วนนี่แหละเปลี่ยนหน้าจอได้เปลี่ยนกระจกด้านหลังได้นี่จาก Apple ก็หวังว่าจะดีไซน์ p h o n e รุ่นใหม่ให้ซ่อมง่ายขึ้นนแล้้วก็เพพิ่มืที ของร้านซ่อมที่ได้มาตรฐานจริงที่ถูกแตง่งตั้งโดย Apple เนี่ยให้มันง่ายขึ้นให้เข้าถึงง่ายขึ้นตรงนี้ก็ได้ช่วยให้ให้เราอันนี้ได้เพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยคนถือคลอง i iPhone นานขึ้นเนาะจากเมื่อก่อนเขาบอกว่าคนถือคลองใช้ iPhone เนี่ยจะอยู่เฉลี่ยอยู่ที่1นถึงสปีแล้วก็เปลี่ยนเครื่องใหม่แต่ณนปัจจุบันก็คือ3ปีขึ้นแล้วก็3ปีขึ้นเนี่ยมันก็ต้องมีการแมนเทนเนาะเปลี่ยนแบตเปลี่ยนจออย่างเงี้ยตามความเสียหายดังนั้นก็พี่ของแอปเปิลเขาก็มองเห็นแหละ,ะลก็ แพงนะถ้าไม่มี Apple Care Plus ก็คือโอ้โห่ายก้อนใหญ่เลยนะคะแล้วที่สำคัญสมมติว่าถ้าเราอยู่ต่างจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัดหัวเมืองอย่างเชียงใหม่กรุงเทพอะไรเงี้ยการที่จะหาร้านซ่อม iPhone ดีๆมันค่อนข้างยากใช่ก็อยากพี่ก็อยากให้ Apple แต่งตั้งไงอ่ะทีนี้คือร้านซ่อมตามพื้นที่นี่นิช่างซ่อมจะได้แบบมีมาตรฐานแล้วก็ผู้ใช้อย่างเราอะก็ไว้วางใจใช่อุ่นใจเนาะครับค่ะอ่ะ มันนีอีกข้อหนึ่งมีข้อหนึ่งที่คนคอมเมนต์เยอะก็คือเครื่องร้อนเขาบอกว่าส่วนหนึ่งที่ไม่ค่อยอยากใช้ iPhone ก็คือเครื่องร้อนง่ายค่ะประสบการณ์เครื่องร้อนเนี่ยมันมีมานานแล้วนี่พี่มองว่า iPhone เนี่ยมันเป็นการดีไซน์ตัวเครื่องแบบระบบปิดพื้นที่ข้างในตัวเครื่องมันน้อยการระบายความร้อนมันอาจจะทําได้ยากข้อแรกนะข้อที่สองก็คือสเปคมันสูงนะ การรันแอปพลิเคชันอย่างเช่นการเล่นเกมเกมหนึ่งอย่างเงี้ยนุ้งนิคเคยเทสมาหลายเกมแล้วผ่านไปสักกี่นาทีอย่างยีนาทีปะโอ้ยจริงๆแค่แบบ15ก็เริ่มแล้วนะเราจะเริ่มรู้แล้วว่ามันร้อนคือตัวเครื่องแรงค่ะแรงแต่ระบายอากาศไม่ค่อยดีมันก็ร้อนพอร้อนส่งผลอะไรแน่นอนแหละตัวเครื่องก็จะพยายามแบบปรับประสิทธิภาพให้มันให้มันเอ้ยเล่นเล่นต่อได้เคยเคยเจอป่ะแบบเครื่องร้อนเกินเครื่องคอุณหบูมสูงเกินไปแสดงว่ามันที่มองว่า พอเครื่องร้อนอันนี้แหละคือเหตุผลสําคัญที่คนไม่ชอบมันจะมีอินเทอร์ลับตรงนี้เกิดขึ้นมาว่าทําให้เครื่องเย็นก่อนแล้วถึงจะใช้ต่อได้นี่ข้อแรกข้อที่2ก็คือความร้อนไม่ถูกกับแบตเตอรี่ยิ่งแบตมันร้อนแบตเตอรี่ก็จะเริ่มเสื่อมไวเออมันก็เลยเป็นหนึ่งเหตุผลสําคัญที่คนอยากให้ Apple แ,แก้ไขปัญหาแล้วก็มีรายง,งานข่าวลือเหมือนกันบอกว่า iPhone 1 6 s e ซีรีส์ก็จะมีการปรับชิ้นส่วนใหม่เป็นกราฟีนแทนขดลวดทองแดงเพื่อช่วยระบายความร้อนให้มันดีขึ้น เพราะว่าปัญหาหลักๆที่เราเจอก็คือเมื่อสักตอนที่ iPhone 15 Pro 15 Pro Max กเปิดตัวเมื่อปลายป,ายปีที่แล้วที่เราได้เครื่องใหม่ใหม่โอ้โหเป็นเป็นบั๊กเรื่องความร้อนร้อนมากจน Apple จะต้องออก iOS 17.03งจามั้งที่พี่จำไม่ผิดออกมาแก้ปัญหาเรื่องของการใช้งานแรมหรือว่าการใช้งานทรัพยากรของตัวเครื่องให้ใช้ให้ใช้ทรัพยากรอย่างเหม,มเาะสมเพื่อไม่ให้ตัวเครื่องร้อนเกินไปนี่แหละตั้งแต่ตอนนั้นมันเริ่มเป็นเทนพอยต์มาจริงๆว่าเออทำไมไอโฟนร้อนจัง แล้วยิงไปอยู่ข้างนอกอย่าพูดถึงไม่เห็นหน้าจอเลยครับใช่ไหมเราเปิดหน้าจอกลางแจ้งมืดสนิทมันมีผลจริงเนาะม,มีผลกับเราไหมเรื่องความร้อนของตัวเครื่องมีค่ะอันนี้เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะก็คือแบบส่วนใหญ่ถ้าเจอเหตุการณ์ที่เครื่องร้อนก็คือถ่ายรูปเยอะคือสาวๆถ่ายรูปเยอะถ่ายรูปอย่างเดียวไม่พอถ่ายวิดีโอด้วยประเด็นแล้วทีนี้มันถ่ายเนี่ยแบบเดียวเพราะว่า ออกไปการแจ้งแบบเดียวถ่ายรูปแบบเดียวคือร้อนละ่ะต้องพักก่อน<ม>คือแบบมือไม่สามารถถือได้เราสงสารไอโฟนด้วย<ม>ก็เลยต้องหยุดพักไปก่อนเพราะฉะนั้นก็อยากให้มีให้ Apple แบบหาวิธีการระบายความร้อนเข้ามามอย่างเจ้าอื่นก็มีใส่แผ่นระบายความร้อนใช่ไหมคะคซึ่งมันก็เห็นผลดีนะหลังจากที่ได้ไปลองเล่นแบบมือถือเรือธงของเจ้าอื่นมาคือมันความร้อนมันเกิดขึ้นจริงนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันหายไปไวมากอ่านี่แหละก็อยากให อยาให้แกเพราะว่าสุดเราก็เจอปัญหาจริงนี่ยถือแป๊บเดียวร้อนแหละนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายหนึ่งสิ่งที่ที่คนเริ่มแรกเริ่มเป็นเหตุผลสําคัญที่ไม่อยากซื้อไอโฟนแต่ช่วงนี้เริ่มรับได้เครื่องราคาอ๋อค่ะราคาจําไหนไอโฟนถามน้องนี้เลยว่าคิดว่าไอโฟนแพงไหมณปัจจุบันณปัจจุบันเหรอเออก็รู้สึกว่าแพงนะแพงใช่ก็ราคาก็ค่อนข้างสูงถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราเป็นวัยรุ่นน่ะ แบบมัธยมหรือว่ามาหาลัยแล้วไม่สามารถแบบหาเงินมาเพื่อซื้อ iPhone เองได้ต้องขอคุณพ่อคุณแม่แต่ตัดภาพไปที่ต่างประเทศอย่างแบบเด็กมัธยมเขามี iPhone ใช้กันแล้วอาจจะเป็นเรื่องของรัฐบาลหรือเปล่าเรื่องของเศรษฐกิจหรือเปล่าด้วยนะคะส่วนหนึ่งมันทำมันเป็นปัจจัยนั่นแหละที่ทําให้ผู้ใช้ต้องมาคิดหนักในเรื่องของราคา iPhone พี่ว่าถ้าเรามองสมัยก่อน ไอโฟนจะขึ้นชื่อเป็นเรื่องของสมาร์ทโฟนราคาสูงอยู่แล้วแต่เมื่อก่อนมันมีแค่รุ่นเดียวตอนเปิดตัวแอดอย่างน้อยก็มี1รุ่นจอเล็กอีกหนึ่งรุ่นจอใหญ่แต่นนปัจจุบันนีลองสังเกตดูนะเปิดมาทีมี4รุ่นย่อยอย่างเงี้ยเออแล้วก็ราคาเนี่ยมันคนก็คาดหวังนะว่า4ี่รุ่นย่อยก็จริงแต่ตัวถูกสุดควรจะถูกสุดจริงๆอแต่ถูกสุดของเขาก็คือมัน20,000กว่าบาทเกือบ3า0 0 0ืแล้วไงใชม่มันสูงมากเมื่อเทียบกับค่ายอื่น อย่างสมาร์ทโฟนเป็นสมาร์ทโฟนฝั่ง Android อย่างเงี้ยเขามีหลายซีรีส์เนาะมีทั้งหลักพันต้นไอหลักพันหลักพันหลักหมื่นใช่ไหมหลักหลายหลายหมืน่นมันมีใ,ให้เลือกหลายเทียตรงนี้แหละมันเลยเกิดการเปรียบเทียบว่าถ้าพูดถึงเปคชีนน่มันก็ใกล้ๆกันเรื่องแรมความจุอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยโอ้โหเบิ้นแพงไปกว่ามากหลายเท่าตัวก็เลยมองว่า iPhone แพงอแต่ Apple หลังๆมาสิ่งที่พี่เอ้ยค่อนข้างโอเคกับเขานะเขายังคงราคาตัวนี้ไว้อ่า ไม่ค่อยเปลี่ยนแต่ละปีบางปีเพิ่มขึ้นนิดนึงบางปีถูกลงในความจุนี้ใ,ในรุ่นนี้อย่างเงี้ยเพื่อให้คนเนี่ยยังยังเข้าถึงง่ายและโครงสร้างของการถ้าเป็นเมืองนอกก็คือเลยจะเป็นราคาเดียวนะตรงนี้เป็นพันดั่นแหลอย่างเงี้ยเป็นราคาเดียวแต่ในบ้านเรามันจะเวี่ยงไปตามอ่าเขาเรียวกว่าอะไรสาภาพเศรษฐกิจล้อกันเงินบ้านเราแต่การที่เหวี่ยงไปเนี่ยมันเหวียงไม่เยอะอันนี้ข้อแรกอีกข้อหนึ่งก็คือสถาบันทางการเงินแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายจัดโปรโมชั่นให้เข้าถึงง่ายมากขึ้น ม,มันมีผ่อนนานสุดตอนนี้กี่เดือนนะส <36. S 2> ามสิบาิบหกเออเมื่อก่อนศูนเดือนใช่ไหมเดี๋ยวนี้โอ้สามสิบหกเดือนอสแสดงว่าตรงนี้เขาโคกันแล้วเข้าใจว่ารูปแบบการใช้ iPhone ในบ้านเราเป็นยังไงม,มันแพงก็จริงแต่ว่าพอมันจ่ายแบบรายเดือนออกมามันก็พอรับได้สำหรับคนที่ถือครองยาวๆแล้วก็ตลาดมือสองของ iPhone บ้านเราตอนนี้คึกคักมากนะจะสังเกตว่าเอ้ยมันเริ่มมีตัวแบบราคาสูงๆออกมา ขายมือสองกันเยอะขึ้นอแล้วก็มีคนซื้อด้วยอเพราะว่าอย่างเช่นแบบอ่ะถ้าพี่แบบใช้ iPhone รุ่นเก่าๆมั่งๆงเช่นตัว iPhone 8อย่างเงี้ยหน้าตอนเนี้ยอยากหาซื้อตัว iPhone 13 Pro Max มือสองก็มีมในราคาที่เข้าถึงได้ก็เลยมองว่าณนปัจจุบัน iPhone ในบ้านเราแพงไหมแพงแต่มันมีวิธีที่จะทําให้เราซื้อได้ไง่ายขึ้นอ่าก็จริงเยอะขึ้นอ๋ออันนี้ก็อาจจะอาจจะเคยเป็นอย่เงินผลที่ทําให้ไม่อยากซื้อไอโฟนอีกนิดหนึ่งสุดท้ายเมื่อเทียบกับค่ายอื่นแบรนด์อื่น โอราคาก็พอๆกันนะตัวผีเมียมของเขามันมีบางรุ่นเนาะซีโฟป่ะหกหมื่นกว่าบาทออันนั้นก็ริบเรีวเหมือนกันนะะเออก็แล้วแต่เราแล้วกันว่าเราไหวกับตรงไหนอืครับ ค่ะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะนี่เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงนะเราไม่ได้แบบอโนคิดขึ้นมาเองแล้วก็มีความเห็นจากพวกเราด้วยนะคะสําหรับคนที่ามาฟังคลิปนี้คิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะคะฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะะสำหรับคลิปนี้นุ้งนิงกับพี่เต้นก็จะขอลาไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันคะ่ะสวัสดีค่ะ